สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดชีวิตหลังแต่งโดนัทมนัสนันทำตัวว่างจนถูกสามีไล่ห่างหายจากวงการบันเทิงผันตัวมาทำงานเบื้องหลังสำหรับโดนัทมนัสนันซึ่งในปีนี้โดนัทได้กลับมารับงานละครแล้วโดยล่าสุดโดนัทได้ออกมาอัปเดตว่าปีที่แล้วไม่ได้รับงานแสดงทำงานเหมือนคนบ้างงานมาหลายปีกระทั่งปีที่ผ่านมาตัดสินใจเบรกงานละครยาวๆเพื่อใช้เวลากับสามีตามจำนงอาสาแบบจุกๆด้วยการจัดทริปด้วยกันตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั้งในและต่างประเทศพร้อมทั้งเสิร์ฟรูปคู่สุดสวีทที่ทั้งหวานและมุ้งมิ้งราวกับเพิ่งจีบกันใหม่ๆดูภาพรวมแล้วอาจจะมองเป็นเรื่องที่ดีที่สามีภรรยามีเวลาอยู่ด้วยกันแต่ไม่ใช่คู่นี้เพราะล่าสุดโดนัทเล่าเรื่องสุดฮาปนเอ็นดูให้ฟังว่าเจ้าตัวถูกคุณสามีไล่กลับไปทำงานคาดอีกฝ่ายคงไม่ชินที่เห็นตนอยู่บ้านว่างๆก่อนหน้านี้ตัดสินใจเบรกงานเพราะอยากมีเวลาให้สามีแต่ไปๆมาๆดันมีเวลาว่างเกินไปตอนนี้จึงบาลานซ์ชีวิตใหม่และกลับมารับงานแล้วมีไฟในการแสดงจากบทดีๆที่เข้ามาก่อนจะออกปากยอมรับว่าก่อนหน้านี้เหนื่อยจนอยากหันหลังให้เบื้องหน้าแต่พอไปทำเบื้องหลังเต็มตัวก็รู้ว่าเหนื่อยกว่าเบื้องหน้ามากพร้อมทั้งเผยเกี่ยวกับประเด็นที่แม้จะแต่งงานกันมาเกือบ4แต่ก็ยังไร้วี่แววมีทายาทซึ่งเจ้าตัวเผยว่าคุณสามีตั้งแต่ตอนแต่งงานกันใหม่ๆว่าอยู่กัน2คนก็อบอุ่นดีก่อนจะเปิดตัวว่ามีลูกแล้วไม่ใช่คนแต่เป็นน้องหมาที่โดนัทและตามรักเหมือนลูกแท้ๆพยายามหากิจกรรมทำและส่งไปเรียนบอกเคยคุยกับสามีว่าถ้าลูกยังไม่มาก็เลี้ยงหมาไปก่อนจนตอนนี้ตกหลุมรักไปเลยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trust Store Media ขอบคุณครับ